ครับมาต่อในพาร์ทตัวข้อสอบนะครับของตัว MCQ Modality นะครับก็ข้อแรกนะครับปี2018ชาย30ปียกน้ำหนักแล้วปวดแล้วลงมาขานะครับทำลัมบาร์แท็กชันควรทำด้วยโปรโตคอลใดเนี่ยก็ถามโปรโตคอลของตัวลัมบาร์แท็กชันนะครับก็อันนี้เนี่ยจะมีอันนี้นะครับก็ Joint Dissection เนี่ยจะใช้ 50% Body Weight for Any Lap 15ต่อ15เซกถ้าเกิดว่าเป็น Disc Problem เนี่ยใช้ 25% Body Weight 60ต่อ20โฮแอนดีแลกนะครับของคนนี้จริงๆน่าจะแก้เรื่องของดิสนะครับก็ 50% body weight จริงๆคนจะใช้ 25% body weight นะครับโฮแอนดีแลกเนี่ย60ต่อ20นะครับแต่ว่าข้อ1กับข้อ2เนี่ยก็คือน้ำหนักน้อยเกินไปนะครับส่วนข้อ4เนี่ยมันเป็นไกด์ไลน์ของตัว joint distraction นะครับดังนั้นตอบข้อ3นะครับก็เขาบอกไว้ว่าตัว body weight ไม่แรงของตัว traction เนี่ยไม่ควรเกิน 50% ของ patient's body weight นะครับข้อต่อมา CA prostate ทำ orchidectomy ไปแล้วมี coronary disease นะครับทำ PCI ไปแล้วนะครับมี trigger point ที่ gluteus medius กับ piriformis คนไข้ทาน NSAID แล้วถามว่า management ยังไงต่อดีข้อแรกเนี่ยเป็น tramor กับตัว hot pack ก็จริงๆ tramor เนี่ยพอทันได้นะครับ hot pack จริงๆก็ตัว CA เนี่ยไม่ใช่ contraindication ในการทำดังนั้นนี่ข้อ1ทำได้ข้อ2เนี่ยอามีทริปเทลีนจริงๆก็กลุ่ม TCA เนี่ยใช้ในพวกนิวโรปาธิกเพนหรือว่าโครนิกเพนนะครับยังไม่ควรให้ในคนนี้นะครับตัว TENS ไม่ใช่คอนทราอินดิเคชันนะครับในการในเคสที่เป็น CA นะครับส่วนของทริกเกอร์พอยต์น่าเป็นทริกเกอร์พอยต์รีลีสนะครับข้อ3นี้น่าจะทำได้ดังนั้นตอบข้อ1กับข้อ3นะครับข้อต่อมา multiple fracture both hand นะครับก็ออฟแคสไปแล้วมีลิมิต ROM มี dry skin นะครับ modality อะไรดีนะครับก็จริงก็คือถ้าเป็นมือนะครับเป็น wrist and finger เนี่ยแนะนำให้ทำ paraffin bath อยู่แล้วเรื่องของ dry skin เนี่ยก็คือตัว paraffin เนี่ยมันจะมีตัว mineral oil นะครับก็เป็น lubricate นะครับให้ความชุ่มชื้นสกินด้วยนั่นตอบข้อ3นะครับเป็น paraffin bathข้อต่อมาผู้หญิง45ปีนะครับบวมแขนขวามา1ปีหลังทำตัว MRM ก็คือตัดเต้านมไปนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของ lymphatic obstruction นะครับสิ่งที่ควรทำคืออะไรอันนี้เนี่ยจะตอบว่าเป็นตัว complex decongestive therapy นะครับในตัว complex decongestive therapy หรือว่า CDT เนี่ยมันคือนะครับมันจะมี2เฟสก็คือเฟส initial phase กับตัว long term นะครับ maintenance phase นะครับก็มันจะประกอบด้วยตัว manual lymphatic drainage หรือ MLD นะครับมี short stretch compressive bandage skin care นะครับแล้วก็ lymphatic exercise แล้วก็ elastic compressive garment นะครับอันนี้ก็ตอบข้อ B นะครับจะครอบคลุมกว่าข้อต่อมา rheumatoid arthritis มี scleroderma นะครับต้องการที่จะ improve hand function นะครับตอบ paraffin bath นะครับโอเคข้อต่อมาผู้ชายน้ำหนัก80กิโลกรัม L5 radiculopathy นะครับทำ traction ในท่า hip flexion knee flexion 90องศาแล้ว lower back bending เล็กน้อยดึงด้วยน้ำหนัก25กิโลกรัมนาน20นาทีอาการยังไม่ดีขึ้นควรจะทำยังไงต่อก็ lumbar traction นะครับตัว position เนี่ย flexion knee 90นะครับลด lordotic curve แล้วก็ bending back นิดหน่อยนะครับก็เป็นการเปิดเรื่องของตัว inter vertebral foramina แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทางนี้ถูกท่องน้ำหนักก็จะเล่นเป็นเรื่องของน้ำหนักกับวิธีการดึงละอันนี้เนี่ย25กิโลกรัมจาก body weight 80กิโลกรัมจริงๆก็คือถ้า treat ในเรื่องของ disc เรื่องของ radiculopathy เนี่ยน่าจะใช้น้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมของตัว body weight นะครับดังนั้นเนี่ยควรจะเพิ่ม weight ไปที่ได้ถึงตัว40กิโลกรัมเลยนะครับส่วน hold and relax เนี่ยน่าจะเป็นตัว60ต่อ20เซกนะครับโอเคข้อต่อมาผู้หญิงตั้งครรภ์8เดือนนะครับ low back pain radiate to light posterior upper thigh นะครับ management ยังไงดีนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของข้อห้ามมากกว่านะครับข้อเองเนี่ยคือทำได้นะควรจะปรับท่าทางในการนอนตอนกลางคืนนะครับอาจจะส่งผลให้เกิดอาการปวดได้ส่วนข้อ B อันต้าซาวอันนี้เนี่ยไม่ควรทำในบริเวณที่เป็นคอนทราอินดิเคชันบริเวณ pregnancy กับบริเวณ uterus อยู่แล้วนะครับ
ตัว manipulation ก็ห้ามทำใน pregnancy อยู่แล้วนะครับ ibuprofen เนี่ยแล้วแต่ตัว category เลยนะครับมันจะมีแล้วแต่เจนนะครับก็หลักๆจะเป็นแคทบีกับแคทดีนะครับก็ควรจะไว้ที่หลังเลยนะครับต่อมาผู้ชาย50ปีทำ mitral valve replacement ไปใส่ pacemaker on warfarin นะครับเป็น piriformis syndrome ถามว่า modality อะไรสามารถใช้ได้นะครับข้อแรก TENS เนี่ยตัว pacemaker เนี่ยเป็นข้อห้ามนะครับพวก electrical device เนี่ยช็อตเวฟไดอะเทอมี่อันนี้ทำได้นะครับอันเดอร์ซาวด์ทำได้เรื่องของช็อตเวฟเนี่ยก็คือ breathing precaution เนี่ยพวกที่เป็นแบบให้ on warfarin เนี่ยไม่ควรทำช็อตเวฟเพราะทำให้เกิดฮีมาโตมาได้นะครับโอเคอันนี้อ๋อยกตัวอย่างมาเพิ่มเติมนะครับก็คือช็อตเวฟไดอะเทอมี่ contraindication นะครับคอนเทนเซชันอันตราซาวด์ก็ลองดูกันได้นะครับโอเคข้อต่อมาฟิล์มเป็น AS นะครับ State Leg Lesion Test Negative นะครับปวดหลังลงสะโพกควรจะทำยังไงดีก็ถ้าเป็น Acute Pain เนี่ย Cold Spray ใช้ได้อยู่แล้วนะครับข้อ B ข้อ C pelvic traction ข้อ B เนี่ยไม่ควรทำใน AS เพราะว่า traction เนี่ยตัว AS เนี่ยมันจะมีตัว fragile osteoporotic spine ได้นะครับก็ควรหลีกเลี่ยงพวก traction นะครับข้อ C ultrasound เนี่ยทำได้นะครับที่เป็น DP เนาะข้อ D เนี่ย stretching เนี่ยจริงก็ทำได้เหมือนกันนะครับคนที่เป็น AS เนี่ยควรจะมีเรื่องของ stretching exercise เหมือนกันนะครับก็ต้องลองอ่านโจทย์ดีๆอันนี้โจทย์น่าจะไม่ครบนะครับโอเคข้อต่อมาเป็น55ปีเป็นนักวิ่งนะครับบวมที่อะคริลิสเทนดอนเป็นมาซ้ำๆแล้วประมาณ3ครั้งใน4ปีที่ผ่านมาถามว่าควรทำยังไงดีอันนี้เนี่ยจริงๆตัวโมเดลิตี้เนี่ยจะมีได้หลายอย่างนะครับในการทริสของอะคริลิสเทนดินิติสนะครับแต่ว่าเขาถามว่าควรจะทำไงดีก็คือของคนนี้เป็นซ้ำๆนะควรจะแก้ที่สาเหตุก็คือในเรื่องของการวิ่งเนี่ยทำให้เกิด repetitive ตัว Achilles tendinitis นะครับก็เขาบอกว่าเฉลยเป็นตัว low heel lift shoe นะครับลดเรื่องของตัว over pronation ของตัว ankle นะครับตัว ultrasound จริงๆทำได้นะครับตัว steroid injection เนี่ยไม่ควรทำเพราะว่าจะทำให้มีความเสี่ยงในการเกิด Achilles tendon rupture นะครับโอเคข้อต่อมาผู้หญิง35ปีเป็น rheumatoid arthritis นะครับแล้วก็มี right hand pain swelling off and on นะครับเขาถามว่าทำอะไรดีนะครับก็ปัญหาเพิ่มเติมก็มีเรื่องของ limit range of motion ของตัว MCP PIP ด้วยเนื่องจาก pain นะครับก็ของอันนี้เนี่ยก็คือ superficial heat ตอบข้อ C นะครับก็คือ superficial heat เนี่ยทำได้บริเวณมือเนี่ยก็เป็น polyfill bars ไปนะครับส่วนเรื่องของสปรินต์เนี่ยควรจะใส่เป็นไนท์สปรินต์นะครับในรูปนี้ก็คือตัว upper extremity ในคนที่เป็นตัว rheumatitis นะครับก็แนะนำให้ใส่เป็นตัว resting sprints นะครับ immobilize ตัว hand and wrist นะครับใช้เป็นไนท์สปรินต์ได้ก็ต่อมา rheumatitis อีกแล้วนะครับมีเรื่องของ occipital and posterior neck pain นะครับก็ tender and deck นะครับ limit active range of motion by pain นะครับไม่มี neuro deficits อันนี้เนี่ยเขาเฉลยว่าเป็นตัวให้ใส่เป็นตัว soft collar นะครับข้ออื่นเนี่ย traction manipulation เนี่ยไม่ควรทำแน่ๆนะครับข้อ D เนี่ย spray and stretch technique เนี่ยจริงๆก็อาจจะทำได้นะครับแต่ว่า stretching เนี่ยต้องดูท่าให้ดีนะครับตัว contraindication for traction เนี่ยครับก็จะมีตัวตามนี้นะครับข้อต่อมา physical agent heat the tissue by conversion ถามว่าอันไหนเป็น heat transfer โดยใช้ conversion นะครับก็ท่องตารางเลยนะครับข้อแรกเนี่ย paraffin bath มือเราจุ่มไปใน paraffin เลยนะครับเป็น conduction นะครับ contrast bath
ก็เป็นคอนดักชันเหมือนกันตัวฟลูออโดเทอราปีกับเวอร์พูลอันนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ฟลูออโดเทอราปีกับเวอร์พูลเนี่ยเป็นคอนเวคชันนะครับส่วนข้อ E ช็อตเวฟเปลี่ยนจากช็อตเวฟกลายเป็นเทอร์โมก็เป็นคอนเวอร์ชันนะครับดังนั้นเนี่ยคอนเวอร์ชันก็คือข้อ E นะครับตามโจทย์อันนี้เนี่ยก็ท่องเลยนะครับก็ข้อต่อมาพาราฟินบาสข้อใดถูกต้องนะครับตอบข้อ E Both technique ให้สกินเทนเท่าๆกัน Both technique ในที่นี้ก็คือเขาเทียบระหว่างตัว Dipping Method กับตัว Continuous Immersion นะครับก็ Dipping ก็คือจุ่มเลยจุ่มขึ้นจุ่มขึ้น 7-12 ทีนะครับ Immersion ก็คือ Dipping แล้วแช่ลงไป30นาทีมาดูทีละข้อเลยดีกว่าเทมเนี่ยคืออุณหภูมิไม่แน่ใจว่าเทมอะไรนะครับแต่ว่าจุดหลอมเหลวของตัวไอตัวพาราฟินแว็กซ์เนี่ยที่รวมกับมินเนอรัลออยล์แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50กว่าองศาก็คือ52องศานะครับอันนี้เทมไม่น่าจะใช่นะครับตัวพาราฟินบาร์พาราฟินบวกกับมินเนอรัลออยล์เนี่ยอัตราส่วนก็คือ6ต่อ1 7ต่อ1นะครับใช้พาราฟินเยอะกว่านะไม่ใช่ข้อนี้แน่ๆต่อมาดิปปิ้งเทียบกับอิมเมอร์ชันนะครับถามว่าให้เทมเพอเรเจอร์เนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าใช่มั้ยก็ดิปปิ้งเนี่ยให้เทมเพอเรเจอร์เนี่ยน้อยกว่าอยู่แล้วอิมเมอร์ชันเพราะอิมเมอร์ชันเนี่ยมันจุ่มค้างไว้นะครับแต่ทั้งสองเทคนิคนี้เนี่ยน่าจะให้ตัวสกินเทมเนี่ยพอๆกันนะครับตอบข้อ E ถูกต้องนะครับข้ออื่นผิดต่อมา pain management ใน nerve fiber ในกลไกของ high ten high ten กับ low ten นะครับก็ใน high ten เนี่ยจะกระตุ้นผ่าน A beta fiber นะครับกระตุ้น gate control theory นะครับส่วน low ten จะเป็นตัว A delta หรือ C fiber นะครับกระตุ้นให้เกิดการหลั่ง endogenous opioid นะครับโอเคข้อต่อมาผู้ชาย25ปีเป็นนักบอลนะครับไลนีเพน1วันนะครับถามว่า mobility ควรทำอะไรดีตรวจร่างกายก็น่าจะเป็นพวก knee sprain นะครับก็ acute นะครับตอบเป็นโคงเพราะว่า acute sport injury นะครับน่าจะเป็นโค modality นะครับโอเค condition ใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงขณะทำ spinal traction อันนี้ใช้ตัว physiology นิดหน่อยนะครับก็ physiology ของการเกิด spinal traction เนาะ relaxation muscle spasm ได้นะครับลด disc protrusion ได้นะครับ separate intervertebral disc intervertebral joint ได้ตัว reduce PLL tension เดี๋ยวพูดอีกทีนะครับตัว HNP ก็ดึงมันกลับมาให้อยู่ตรงกลางได้นะครับข้อดีเนี่ยตัว PLL มาดู anatomy นะครับ posterior longitudinal ligament อันนี้เนี่ยมันวางอยู่ในแนว AP นะครับแรงอันนี้รูปขวาเนี่ยเป็นรูปแนวนอนนะก็คือการ traction เนี่ยเราดึงบริเวณสะโพกนะครับกับไหล่ขึ้นไปนะแรงดึงเนี่ยอยู่ในแนว AP เหมือนกันดังนั้นเนี่ยลิกาเมนต์ที่คนจะตึงก็คือเป็น PLL เนี่ยคนจะตึงนะครับดังนั้นเนี่ย reduce PLL tension จึงผิดในข้อนี้นะครับข้อต่อมา diabetic foot open wound ใน whirlpool ควรจะใช้ความร้อนระดับใดอันนี้เนี่ยไม่ได้มีในสไลด์ดิวนะครับก็ตัว whirlpool เนี่ยใช้ตั้งแต่ตัว cold จนถึง hot เลยนะครับไล่ตามอุณหภูมิขึ้นไปนะครับตั้งแต่0จนถึง40กว่าองศาเนี่ยก็ใช้ต่างกันครับถ้าโคเนี่ยใช้ใน acute inflammation นะครับถ้า slightly warm เนี่ยก็ใช้ในเรื่องของ exercise acute inflam ได้นะครับตัว neutral warm เนี่ยซึ่งในข้อนี้ใช้ก็คือเป็นตัวใช้เรื่องของ open wound นะครับแล้วก็ compromise เรื่องของ circulatory ต่างๆนะครับถ้าเริ่ม hot ขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเรื่องของเพนเรื่องของ soft tissue extensibility นะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ neutral warm นะครับในการรักษา diabetic open wound นะครับข้อต่อมา shock wave diathermy นะครับเขาถามว่าเรื่องของ capacitive coupling นะครับข้อใดถูกเนาะก็คือข้อใดเป็นสมบัติของตัว capacitive นะครับก็ข้อดีนะครับก็คือ body เนี่ย act as insulation นะครับผมก็ข้ออื่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติของตัว inductive นะครับโอเคมาอีกข้อหนึ่ง shock wave diathermy ข้อใดถูก inductive ข้อนี้เขาน่าถามว่าตัว inductive coil เนี่ยทำให้เกิดอะไรบ้างนะครับก็
มาดูทีละอันเลยนะครับพูดซ้ำก็คือตัว short wave diatomy technique นะครับมี2อย่าง inductive coil ก็คือเอาคอยไปพันรอบออกแกนนั้นรอบแขนรอบขานะครับ capacitive เนี่ยก็คือใช้ตัว condenser 2อันนะครับประกบบนล่างนะครับ inductive coil เนี่ยใช้ใน water rich tissue นะครับพวก superficial muscle skin นะครับแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นตัว receiver นะครับแล้วก็มีเรื่องของ eddy current นะครับหมุนเวียนเราในออร์แกนเรา capacitive method เนี่ยใช้ใน water poor tissue พวก fat พวก bone นะครับแล้วก็ deeper joint นะครับผมร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นตัว insultation นะครับในตัวสกิดนี้ข้อต่อมา CA metastasis by L3-L4 จาก prostate นะครับผมก็มี severe mechanical pain ถามว่า modality ใดห้ามใช้modality อะไรช่วยได้อันไหนไม่ควรใช้นะครับข้อที่ไม่ควรใช้ก็คือข้อห้ามสำหรับที่เป็น TCA ใช่ไหมครับโอเคก็ short wave diatomy นะครับ contraindication มี metal implantation malignancy eye testis แล้วก็ growing epiphyseal plate ต่างๆ10ใช้ได้นะครับ CA ไม่ใช่ contraindication ice pack ก็ใช้ได้ hydrocolla interferential clinic ข้ออื่นใช้ได้หมดเลยนะครับข้อต่อมาอันนี้ไม่ได้มีในติวเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของ Thai traditional massage เป็น folk type นะครับไอตัว folk type Thai traditional massage นี่ก็คือเป็นเรื่องของการนวดแบบไทยโบราณเลยก็คือมีเหยียบมีการใช้ศอกมีการใช้ข้อเข่าในการทับนะครับค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงนะก็ข้อควรระวัง contraindication ก็คือเป็น osteoporosis ต่อข้อ A นะครับอันนี้เนี่ยก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของ contraindication ใน traditional massage นะครับก็ลองดูกันได้นะครับนี้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัว standard western massage นะครับหรือว่า Swedish ก็ข้อห้ามเนี่ยมี absolute contraindication มี malignancy thrombi atherosclerotic plaque นะครับ infection site นะครับอันนี้เพิ่มเติมในน่าจะเป็นข้อสอบบอร์ดนะครับก็ผลของโคมีอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องของ inhibit lysosomal enzyme inhibit phagocytic activity ใน macrophage และ TMN นะครับ inhibit เรื่องของตัว human gamma globulin application นะครับแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องของเพิ่ม ESR นะครับน่าจะลด ESR ข้อใดไม่ใช่ indication ในการทำเลเซอร์ก็ indication ในการทำเลเซอร์ therapy นะครับมีถ้าเกิดว่าเป็น orthopedic condition นะครับ tendinitisลดเรื่องของเอดิมาได้ nerve injury stimulate nerve growth ได้ decrease pain ได้ promote collagen healing ได้นะครับเรื่องของ rheumatologic condition ก็พวก IAOA ควรจะทำเลเซอร์นะครับ dermatologic condition นะครับ improve เรื่องของ wound healing ได้ infection เนี่ยก็คือ stimulate ตัว AB formation ข้อต่อมาข้อห้ามของการทำ manipulation นะครับก็ลองอ่านกันดูได้นะครับข้อใดไม่ใช่ indication ของ heat นะครับก็ heat เนี่ยทำใน subacute จนถึง chronic นะครับแล้วก็ทำเรื่องของตัว muscle spasm myofascial trigger point นะครับตามนั้น cavitation ใน ultrasound มีวิธีใดที่จะลดได้ก็ตัว cavitation เนี่ยเป็น non thermal effect นะครับเกิดเป็นตัวgas bubble นะครับวิธีที่จะลดเนี่ยก็คือให้ตั้งเป็นตัว high frequency low intensity แล้วก็ใช้เป็นตัว pulse mode นะครับอาจจะใช้ media นะครับเป็น indirect method ได้นะครับแล้วก็ increase เรื่องของ external pressure application เข้าไปนะครับข้อต่อมาข้อใดไม่ใช่ contraindication ในการทำ cervical traction นะครับก็คือตอบข้อดีนะครับเป็นตัว intervertebral disc herniation ของตัว cervical spineนี่เป็น indication ในการทำนะครับ dissection เนี่ยทำ traction ได้ข้ออื่นก็ osteomyelitis severe osteoporosis นะครับไม่ควรเป็นข้อห้ามในการทำ surgical traction อยู่แล้วนะครับส่วน hypertension เนี่ยไม่ได้พูดถึงก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตัว uncontrolled hypertension นะครับหรือว่า cardiovascular disease เนี่ยก็เป็น contraindication อีกอย่างนึงนะครับในการทำ surgical traction นะครับ
แล้วก็มีเรื่องของตัวสปอนไดโลดิสเทซิสนะครับดิสไซติสออสซิโอเมลิติสเนี่ยออสซิโอเมลิติสเนี่ยก็ทำนะครับข้อใดถูกในเรื่องของอันตราซาวด์นะครับก็ตอบข้อดี cavitation can occur clinically energy attrition and frequency ก็คือทำปกติคนจะเกิดสามารถเกิด cavitation ได้นะครับข้ออื่นๆเนี่ยดูทีละข้อเลยนะครับ at laminectomy site ultrasound เนี่ยห้ามทำนะครับเป็น contraindication นะครับ inflammatory area เนี่ยสามารถทำได้นะครับ pregnant เนี่ยห้ามทำนะครับบริเวณที่เป็น uterus pregnancy เนี่ยห้ามทำ ultrasound นะครับก็ absorption นะครับ at bone กับ soft tissue interface เนี่ยก็คือจริงๆก็คือไล่เลยคือ bone เนี่ย absorb เยอะสุดนะครับBrief mechanism transfer is incorrect นะครับก็ตามตารางเลยอันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับ fluorotherapy เนี่ยเป็นตัว convection นะครับก็ตามตารางที่ให้ท่องไปเลยนะครับอันนี้ Wrist massage นะครับ use ใน post mastectomy คิดว่าตัว MRM เนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องของ lymphatic obstruction นะครับดังนั้นเนี่ยคนจะไปคุณจะใช้เป็นตัว effluxage นะครับเป็นตัวกระตุ้นเรื่องของ lymphatic drainage นะครับ physiologic effect ของ massage นะครับข้อใดไม่ใช่ stimulate metabolism of fat นวดแล้วสลาย fat อันนี้น่าจะเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับส่วนข้ออื่นเนี่ยก็คือ improve perfusion of soft tissue losing stretchingcontracted tissue ได้ reduction top tissue edema ได้นะครับ relaxation sense of well-being ก็นวดแล้วสบายได้นะครับก็ตามสไลด์ที่พูดไปแล้วเลยนะครับผมเมคานิซึมของตัว massage therapeutic massage นะครับข้อต่อมาข้อใดควรทำ contrast bath นะครับตอบข้อ E ก็คือเป็นตัว flexible implant นะครับแล้วก็มีเรื่องของ arthroplasty metacarpopharyngeal joint นะครับอันนี้ที่กรอบมาผิดนิดนึงนะครับตัว brush นี่ไม่ใช่นะครับ which is incorrect about paraffin bath นะครับก็ข้อ B กับข้อ D นะครับก็คือ paraffin bath เนี่ย lower melting point than water ก็จุด melting point ของตัวฟาลูพินเนี่ยก็คือ50องศานะครับอันนี้เราจะอุ่นไว้ในเครื่องที่ตั้งความร้อนไว้ประมาณ52องศานะครับอันนี้ข้อนี้น่าจะผิดนะครับแล้วก็ deep vest thought เนี่ย more vigorous อันนี้หลอกเหมือนเดิมอีกแล้วก็คือ immersion เนี่ย vigorous แล้วก็ sustain heat เนี่ยมากกว่า dipping นะครับ ES traction manipulation อันนี้น่าจะเป็นข้อสอบบอร์ดนะครับก็ใช้ ES กระตุ้นโดยตรงต่อ prostate gland เพื่อกระตุ้น somatic fiber ไม่แน่ใจนะ ES เปลี่ยน type 2เป็น type 1พบลักษณะอะไรบอกว่าเป็นตัว decrease glycolytic enzyme ใน MIA ถามว่าประโยชน์ของตัว electrical muscular stimulation หรือว่า EMS เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ใช้ใน sarcopenia กับ myofascial pain syndrome manipulation ได้ประโยชน์ในโรคยกเว้นโรคใดก็คือ AS ไม่ควรทำนะครับตอนท้องระหว่างคลอดเนี่ยก็คือควรวางเทนไว้ที่ตรงไหนนะครับในช่วงที่ท้องก็คือ bilateral paraspinal T10 กับ S2 นะครับ aquatic เขาบอกว่าในระหว่างที่ทำ water exercise ควรจะใช้อะไร monitor intensity นะครับก็เฉลยเป็นตัว RPEนะครับหรือว่าเป็นตัว heart rate นะครับค่อนข้างจะไปโน้มไปทาง RPE มากกว่านะครับตัว aquatic therapy เนี่ยถามว่าระดับความลึกต่างๆมีผลอย่างไรก็คือ buoyancy effect นะครับเอาระดับความลึกก่อนถ้าลึกมากเนี่ยจะมีเรื่องของ hydrostatic pressure ที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าแรงพยุงตัวก็จะเยอะดังนั้นเนี่ยแรง
แรงกดต่อจอยต์จะน้อยลงแต่ว่าแรงเพรสเชอร์ที่เป็นไฮโดรสติกเพรสเชอร์เนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับยิ่งลึกนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวโพสต์ไว้ในไลน์ได้เลยนะครับ